ออกมาขายอะไรพวกเนี้ยทีนี้เด็กบางคนเนี่ยคนคุกอะน้องติดคุกปีเนี้ยมาบังคับให้มันขายของทำย่องทำยอดทีนี้บางทีมันไม่ใช่อ่ะน้องเนี่ยพอเด็กไม่สนองเนี่ยหาเรื่องนี่คือคลิปเสียงที่เผยแพร่กันในโลกออนไลน์ครับโดยเพจที่ใช้ชื่อว่าบิ๊กเรียนอ้างว่าเป็นการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ระดับผู้อำนวยการเรือนจำจังหวัดกระบี่บังคับให้ผู้ต้องขังหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองในเชิงข่มขู่และก็ทำร้ายร่างกายล่าสุดรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกประจำกรมราชทัณฑ์เปิดเผยบอกว่าขณะนี้กรมราชทัณฑ์มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงโดยมีผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์เป็นประธานคณะกรรมการเพื่อให้การสืบสวนเป็นไปอย่างรวดเร็วยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแน่นอนพร้อมกับลงพื้นที่ในวันนี้ครับจะเร่งดำเนินการสืบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็วหากพบว่ามีมูลความผิดเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวจริงก็จะดำเนินการย้ายผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อลงโทษทางวินัยต่อไปเนื่องจากว่าการบังคับผู้ต้องขังไม่สามารถกระทำการใดๆได้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็ต้องถูกลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดสำหรับเรือนจำกระบี่ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุนักโทษก่อเหตุจลาจลวางเพลิงเผาเรือนนอนร้านค้าสวัสดิการได้รับความเสียหายมาแล้วเมื่อวันที่16ต่อเนื่อง17ธันวาคม2564ที่ผ่านมาครับเนื่องจากว่ากลุ่มนักโทษไม่พอใจมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19เหตุการณ์นี้มีนักโทษถูกดำเนินคดีรวม31คนแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นศาลด้วยครับ